ปิดแล้วนะครับการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลสำเนินกีฬาชุมชนประจำปี2566มีนายกิตธนทรเริ่มสมรงในประสำเนินมาเป็นประธานในการปิดนะครับดำเนินการโดยณัฐกาลสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสำเนินนายกิตธนทรเลิศสำโรงนะครับนายอำเภอสำเนินนะครับวันนี้มาเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลสำเนินนะครับนายกิตธนทรเลิศสำโรงนายอำเภอสำเนินเป็นประธานในการแข่งขันวันนี้รู้สึกว่าจะอัดฉีดเยอะด้วยนะฮะกีฬาฟุตซอลโครงการกีฬาชุมชนเทศบาลสำเนินนะครับวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมลูกนี้เป็นยังไงครับเจ้าแฟงพีจียูไนเต็ดนะครับพบกับทีมผู้ใหญ่เจี๊ยบนะครับผู้ใหญ่บ้านมูลที่หนึ่งแข็งแรงนะครับตำบลสุนันท์จังหวัดนครราชสีมาเท้านี่ดูได้เลยครับเปิดช่องมาหลบหนึ่งหลบสองได้บอลอยู่ที่เจ้าวิตัดสินใจยิงกับสองแรกบอลพุทธสามประตูครับพุทธสามประตูก็น่าสงสารนะเพราะว่าโดนแต่ละลูกนี้ไม่ธรรมดาครับไม่เบาเลยนะเจ้าเด้งครับจ่อมาลูกนี้ให้เฟิร์สให้แฟงแฟงว่าไงครับไม่รีบร้อนฮะรอเพื่อนฮะนักกีฬาบางทีนะครับมีบอลแต่ว่าบางทีจะไปเองก็ได้นะครับแต่ถ้ารอเพื่อนครับเราไปเป็นทีมดีกว่าเพราะถ้าเกิดพลาดมาโอกาสที่จะโต้กลับมานี่เสียประตูได้ต้องรอเพื่อนมาสนับสนุนครับตอนนี้ยังอยู่ที่พีจีพีจีไปทางด้านซ้ายครับกำลังจะโต้กลับบ้านครับว่ายังไงครับสามสองตอนนี้ออกมาทางด้านขวาให้กับเจ้าเดี่ยวไปที่จางไม้แล้วก็ชัยอนันต์ครับแล้วตัดมาได้ครับถอยหลังไปเหยียบเท้าครับยังเล่นกันต่อครับตรงนี้ยังได้บอลอยู่ที่เจ้าอุ้ยมีส่งไปได้บอลพลิกกลับมาได้บอลแปรได้ไหมแปรได้ไหมเปลี่ยนแปลงบ้างโอ้ยอาศัยครับยังบอลขึ้นไปบ้างครับว่ายังไงยังได้บอลอยู่จังหวัดยิงเข้าที่แต่ติดประเด็นเจ้าแฟงจะแฟงมาที่เจ้าอุ้ยครับจะผ่านได้ไหมครับวันนี้สองคนไหลเบียดแย่งบอลวันนี้ยิงโอ้กลับตัวแหมเสร็จไปหมาดๆเลยนะคะนักกีฬาบรรยากาศการปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลสำเนินประจำปี2566กีฬาชุมชนนะครับฟุตซอลจัดเพื่อการส่งเสริมการเล่นกีฬาของเทศบาลตำบลสำเนินโดยนายณัฐกาลสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสำเนินนะครับนายรองนายกนะครับแล้วก็มีท่านกำนันไกรเปี่ยมกลางกำนันตำบลสำเนินนะครับมาร่วมเป็นเกียรติกับนักกีฬาในการแข่งขันวันนี้นะครับมีรุ่นเยาวชนนะครับประชาชนแล้วก็สูงอายุนะครับซึ่งถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีนะครับวันนี้เป็นการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเริ่มการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลตำบลสำเนินประจำปี2566มอบรางวัลนะคะให้กับรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีค่ะเรียนเชิญค่ะรางวัลรองชนะเลิศ
ีฬาทีมนะที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับวันนี้ก็พิเศษดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมในทีมการแข่งขันขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้ชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่อาจจะยังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงนี่ก็ขึ้นเราหลายอย่างนะหนึ่งมันไม่เจ็บอะไรก็ทุกคนต่อไปก็คงมีเรื่อยๆนะครั้งหน้านะครับครั้งหน้าก็ทีมที่ยังไม่สำเร็จก็ขอให้สำเร็จสำหรับทีมที่สำเร็จก็ขอให้รักษาแชมป์นะปีหน้านะครับนะครับนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันฟุตซอลของเทศบาลตำบลสูงเนินครับประจำปี2566ครับสวัสดีครับนันไกลเปลี่ยนกลางกำนันตำบลสำเนินนายนักการสวรรค์นายกเทศมนตรีตำบลสำเนินเดินทางส่งท่านนายประสงเนินกลับนะครับขอบคุณกับกีฬาดีๆของอำเภอสำเนินนะครับปีหน้าพบกันใหม่นะครับกับกีฬาฟุตซอลเทศบาลประจำปี2566เทศบาลตำบลสำเนินอำเภอสำเนินจังหวัดนครราชสีมา